ช่วงนี้นะคะมาติดตามการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะโดยน้องๆอาชีวะนะคะแล้วก็ประชาชนจิตอาสาค่ะก็ได้ร่วมการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนและปลูกฝังเยาวชนทำความดีด้วยความเต็มใจค่ะสำนักงานจิตอาสาภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนประจำปี2566เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยในพิธีเปิดมีนายภูมินปลั่งสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนางสาวสุดาศิลากุลผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนวิชาการและงานอำนวยการสำนักงานจิตอาสาภาครัฐและคณะจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลพะวงครูอาจารย์นักศึกษาของวิทยาลัยประมงตินสุรานนท์วิทยาลัยเทคนิคสงขลาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และประชาชนทั่วไปรวมกว่า200คนหลังจากพิธีเปิดได้มีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโดยวิทยากรจิตอาสา904จากนั้นเยี่ยมชมการเปิดให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะของศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนหรือ Fix It Center โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และปิดท้ายกิจกรรมในช่วงเช้ากับการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนจากนั้นน้องๆนักศึกษาประชาชนและจิตอาสา904ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการเก็บขยะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลณหาดสมิลาในช่วงบ่ายครับโดยนายภูมินปลั่งสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวสำนักงานจิตอาสาภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสานำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมคาดหวังว่าความรู้จากวิทยากรในเรื่องต่างๆจะนำมาพัฒนาเรื่องนี้ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยได้กำหนดให้กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆนะครับเมื่อครั้งแรกเนี่ยก็จัดไปแล้วที่อีสานคือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครั้งต่อมาก็ไปจัดที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ที่สงขลาเนี่ยจัดเป็นครั้งที่3ครับจริงวัตถุประสงค์เราก็หลักๆเลยจริงๆก็คือเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมแล้วก็มาทำกิจกรรมเพื่อจิตอาสานะครับตามที่มีพระราชดำรัสหรือว่าลมราชโอบายว่าระเบิดจากข้างในคือในพื้นที่ช่วยกันก่อนที่เราจะไปเน้นให้คนอื่นมาช่วยเราก็ช่วยกันภายในสร้างครับพื้นที่เราให้น่าอยู่แล้วมันก็จะขยายออกไปจากพื้นที่นะครับก็จะเป็นตำบลอำเภอเป็นจังหวัดแล้วก็จะสู่การเป็นประเทศนะครับแล้วถึงไปช่วยเหลือกันได้ทั่วทั้งประเทศนะครับอันนี้การปลูกฝังให้น้องเขารู้จักเสียสละก่อนที่เขาจะฝึกอาชีพเนี่ยเขาก็ได้มาเรียนรู้แล้วเราต้องมีการช่วยเหลือกันก่อนซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผลกำไรแต่การเลี้ยงชีพเป็นเรื่องนึงเมื่อเขาจบไปนะครับแต่ในสิ่งที่นั่นเขาก็จะติดปลูกฝังเป็นเรื่องการทำความดีแล้วก็เสียสละเพื่อสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ครับผมครับกิจกรรมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับจัดขึ้นเมื่อไหร่เราเห็นบรรยากาศของการทำจิตอาสาหลากหลายรูปแบบนะครับที่สำคัญก็ยังได้เป็นการพัฒนาฝีไม้ลายมือของน้องๆ อาชีวะกันด้วยนะครับ